10อาหารลดเครียดช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้แถมไม่ลงพุงยิ่งเครียดก็ยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งเครียดด้วยเหตุนี้ทำเอาสาวๆหลายคนเกิดปัญหาน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะด้วยเหตุการณ์บางอย่างรอบตัวที่ทำเอาสาวๆเกิดอาการเครียดจึงทำให้เราเผลอกินอาหารโน่นนี่หรือของกินเล่นโดยไม่ทันระวังเพราะหวังจะให้อาการเครียดที่เกิดขึ้นนั้นลดลงไปแต่กลับกลายเป็นว่าพอสาวๆกินอาหารแบบไม่ระวังจึงทำให้ปัญหาน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นตามมาคืนปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่เลยค่ะและวันนี้ทางช่องของเรามี10อาหารลดเครียดเหล่านี้จะช่วยทำให้สาวๆรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นความเครียดลดลงได้แบบไม่รู้ตัวแถมยังเป็นอาหารไขมันต่ำไม่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะข้อที่1ชาเขียวมีสรรพคุณช่วยในการรักษาอาการปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศร้ารวมถึงยังช่วยผ่อนคลายอารมณ์ระบายความร้อนจากศีรษะและเบ้าตาได้อีกด้วยข้อที่2นมสรรพคุณของนมที่นอกจากจะช่วยให้อิ่มท้องแล้วนั้นยังช่วยแก้ปวดหัวแก้ปวดประจำเดือนและยังช่วยแก้อาการนอนไม่หลับได้อีกด้วยข้อที่3อัลมอนด์อัลมอนด์ช่วยบำรุงระบบประสาทและช่วยเพิ่มสมาธินอกจากนี้ยังช่วยขับถ่ายและป้องกันอาการท้องผูกเนื่องจากมีเส้นใยเยอะรวมถึงยังใช้เป็นของวางระหว่างการควบคุมน้ำหนักได้ด้วยค่ะข้อที่4ปลาแซลมอนประโยชน์ของเนื้อปลาแซลมอนที่นอกจากจะช่วยลดน้ำหนักได้แล้วเนื้อปลาแซลมอนยังช่วยให้สาวๆนอนหลับได้ง่ายมากขึ้นช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคซึมเศร้าและถือเป็นอาหารลดความเครียดรวมถึงยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคความจำเสื่อมได้ด้วยค่ะข้อที่5ข้าวกล้องข้าวกล้องช่วยลดอาการอ่อนเพลียเนื่องจากขาดวิตามิน B รวมเพราะในข้าวกล้องมีทั้งวิตามิน B1 และวิตามิน B2 จึงสามารถป้องกันอาการอ่อนเพลียและอาการปวดกล้ามเนื้อได้ค่ะข้อที่6บลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์รักษาเซลล์สมองที่ถูกทำลายทำให้ความจำของเราดีขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันอาการอ่อนล้าจากการใช้สายตาหนักช่วยทำให้สายตาทำงานได้ดีในที่มืดและยังช่วยป้องกันโรคต้อกระจกต้อหินต้อหลบได้อีกด้วยข้อที่7ผักโขมนอกจากผักโขมจะเหมาะกับการลดน้ำหนักแล้วผักโขมยังช่วยชะลอความเสื่อมของสมองลดความเสี่ยงของโรคความจำเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์ข้อที่8ดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตสามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงสมองมากขึ้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราสามารถจดจำได้ดีขึ้นรวมถึงสมองของเราจะหลั่งสารเอโดฟินออกมาในขณะที่เรากำลังกินดาร์กช็อกโกแลตทำให้เรารู้สึกอารมณ์ดีและสามารถลดความเครียดลงได้ค่ะข้อที่9ส้มส้มมีสรรพคุณช่วยในการบำรุงสายตาสามารถป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกและลดความเหนื่อยล้าของตาได้รวมถึงการกินส้มยังสามารถลดภาวะความเครียดได้ด้วยเหมือนกันค่ะข้อที่10อะโวคาโดอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีวิตามิน C และวิตามิน B สูงซึ่งช่วยทำให้ระดับความเครียดในร่างกายลดลงได้อย่างรวดเร็วรวมถึงยังช่วยบำรุงระบบประสาทและเซลล์สมองได้อีกด้วยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ